ชาวไร่ข้าวโพดในจังหวัดตากเดือดร้อนอย่างหนักนะหลังจากที่หนอนกระทู้ระบาดค่ะแม้ว่าจะลงทุนซื้อยาฆ่าแมลงมาฉีดพ่นแล้วก็ตามแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะป้องกันได้ค่ะชาวไร่ข้าวโพดตำบลช่องแคบในอำเภอพบพระจังหวัดตากใช้ยาฆ่าแมลงฉีดพ่นเพื่อกำจัดหนอนที่กัดกินต้นข้าวโพดเนื่องจากขณะนี้หนอนกระทู้กำลังระบาดอย่างหนักก็สร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านอย่างมากค่ะชาวไร่คนหนึ่งบอกว่าการลงทุนปลูกข้าวโพดพื้นที่30ไร่แต่ขณะนี้หนอนระบาดหนักกัดกินต้นข้าวโพดเสียหายจึงต้องซื้อยาฆ่าแมลงเป็นเงินกว่า 3,000 บาทมาฉีดพ่นทั้งนี้ยังไม่รวมค่าแรงงานที่ต้องเสียไปหนอนกินเยอะมากปีนี้ครับแล้วก็มีพวกเพื่อนๆมาเอาแรงกันครับพอเสร็จของแปลงผมก็ไปแปลงเพื่อนครับแปลงที่แล้วก็ปลูกมาแล้วครับฉีดมาแล้วเหมือนกันครับน่าจะไม่อยู่ครับต้องไปฉีดอีกครับสองรอบน่าจะอยู่ครับคิดว่าครับเกษตรอำเภอพบพระจังหวัดตากระบุว่าที่ผ่านมาตรวจสอบความเสียหายแล้วพร้อมกับแนะนำให้เกษตรกรใช้สารเคมีที่ถูกต้องคือเป็นสารเคมีที่กรมวิชาการเกษตรแนะนำให้ใช้เท่านั้นนะคะแล้วก็ขอให้ฉีดพ่นยาตอนเย็นเพราะว่าเป็นช่วงเวลาที่หนอนจะออกหากินพร้อมกับให้เกษตรกรแจ้งอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านหรือว่าผู้ใหญ่บ้านเพื่อรวบรวมความเสียหายนำเสนอนายอำเภอในการให้ความช่วยเหลือต่อไปค่ะ